นิทานภาษาไทยน่ารู้นำโชคมีเด็กชายหญิงสองคนพี่น้องเดินทางไปเที่ยวสวนสนุกกับคุณพ่อคุณแม่ในสวนสนุกจัดที่ให้เด็กๆ เล่นเกมถ้าใครชนะจะได้รับกล่องของขวัญบางกล่องอาจมีรางวัลใหญ่บางกล่องอาจมีขนมถุงเล็กๆแล้วแต่ใครจะเลือกกล่องไหนเด็กสองคนเล่นเกมชนะเขาจึงเดินไปที่กองของขวัญพี่ชายหยิบกล่องใหญ่น้องสาวหยิบกล่องเล็กเมื่อเปิดกล่องออกดูพี่ชายได้กล่องหนังส่วนน้องสาวได้กล่องใส่ดินสอทั้งสองดีใจมากทั้งสองร้องขึ้นพร้อมกันว่ากล่องนำโชค